สดีค่ะวันนี้ปอมาพบกับเพื่อนๆในวิดีโอใช้แล้วชอบประจำเดือนมิถุนายนนะคะขาดไป2เดือนไม่ได้ทำเพราะว่าสิ่งที่ลองก็มีใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็บางตัวก็ยังเป็นตัวเดิมเดือนนี้เนี่ยโบแน่ใจแล้วว่ามีหลายๆสิ่งที่แบบชอบจริงๆก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะไปเริ่มจากสกินแคร์กันก่อนค่ะสกินแคร์มีตัวเดียวนั่นก็คือจะเป็นการแดดของยูซารีนนะคะตัวนี้เขาจะมี SPF 50 Plus UVA เนื้อเขาจะเป็นแบบเจลครีมนะคะแล้วก็ควบคุมความมันด้วยสิ่งที่ชอบก็คือเวลาทาลงไปแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเนอหนานะซึมซาบเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความมันอะไรเลยแถมยังให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะตัวนี้บอกว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าที่เคาน์เตอร์ของยูซารินเขามีขายหรือยังนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีขายสักพักหนึ่งแล้วนะคะลองเข้าไปถามดูเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขานะคะใช้แล้วแบบชอบจริงๆเลยเพราะว่าการแดดหลายๆตัวเนี่ยเขาจะมีความเหนียวเนอหนาหรือว่าอาจจะแบบว่าทิ้งสีแล้วแบบดูหน้าขาววอกนะคะอันนั้นก็ไม่โอเคนะตัวนี้นะคะจะไม่ทิ้งสีเลยทาลงไปแล้วเหมือนกับเราทาครีมบำรุงปกตินะคะไม่ทำให้หน้าขาววอกใช้ก่อนที่จะแต่งหน้านะคะจะช่วยในเรื่องของความมันด้วยถัดไปจะเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะก็อาจจะมีหลายๆตัวหน่อยนิดนึงเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวพรามเมอร์กันก่อนนะคะตัวนี้โบใช้มา2เดือนแล้วนะจ๊ะของ Smashbox นะคะคือ Photo Finish Primer Water เขาดียังไงมันจะช่วยอำพรางรูขุมขนแล้วก็ทำให้รองพื้นติดทนนานด้วยที่สำคัญคือไม่มีซิลิโคนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ออยล์ฟรีนะคะไม่มีน้ำมันด้วยเนี่ยชอบมากๆถ้าใครที่แพ้ง่ายหรือว่าใช้ Primer อะไรก็แพ้กลัวสิวจะอุดตันสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะรองพื้นเนี่ยมันเนียบขึ้นแล้วรูขุมขนของโบก็แบบเฮ้ยเล็กลงเวลาที่เราลงรองพื้นแทบจะไม่เห็นเลยนะคะพวกหลุมสิวอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยเวลาที่เราลงรองพื้นนะคะชอบมากๆเลยวิธีการใช้ก็ง่ายมากแค่สเปรย์นะคะให้ทั่วใบหน้าจากนั้นก็ลงรองพื้นได้เลยนะคะมาพูดถึงเบสเมคอัพตัวนึงนะคะก็คือจะเป็น Miracle Cushion นะคะของ Lancome ตัวนี้โบเคยพูดถึงในวิดีโอแกะของลองใช้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวโบจะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ไปได้ดูกันนะตัวนี้ชอบเพราะมันง่ายมากๆคือเปิดออกมาแล้วก็แทบๆบนใบหน้าจากนั้นก็ไปได้เลยนะคะมันใช้ในวันที่เร่งรีบนะคะจะต้องใช้พวกพรามเมอร์ในการช่วยนะคะให้มันแบบติดทนนานมากขึ้นแต่ยังจะต้องซับหน้าอยู่นะชอบตรงที่มันดิวี่แล้วก็มันให้ลุคที่ธรรมชาติไม่ดูโบ๊ะนะคะแล้วก็เวลาที่เราทาจะรู้สึกเย็นๆสบายผิวนะคะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยที่นี่มีทั้งหมด6สีนะคะบางร้านก็จะมีแค่4สีเนาะราคาอาจจะสูงหน่อยนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนที่แบบชอบไฮเอนด์แล้วก็ใช้ของประมาณนี้อยู่ก็ไปลองของ Lancome ได้นะคะมาพูดถึงบรอนเซอร์กันบ้างดีกว่าตัวนี้จะเป็นของ Burberry นะคะคือตัว Warm Glow นะคะเบอร์04สี Summer Glow ตัวนี้จะเป็นบรอนเซอร์ที่โบใช้เป็นประจำในช่วงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสีโทนน้ำตาลแล้วมันจะมีชิมเมอร์นิดๆ นะคะอะไรที่มีโกลนิดหน่อยมีชิมเมอร์นิดหน่อยแต่ว่าเวลาที่เราทามันจะไม่เห็นเป็นกลิตเตอร์หรืออะไรแบบนะอย่างนั้นนะคะมันจะไม่เห็นสีชัดเจนมากฉะนั้นเวลาที่ใช้จะต้องเบลนด์ให้ดีๆนะคะแต่ว่ามันเบลนด์ง่ายและแพคเกจจิ้งก็แบบสวยนะมันจะเป็นแบบแม่เหล็กด้วยนะคะชอบตรงนี้ด้วยแต่น่าเสียดายคือเขาไม่มีแปรงมาให้นะบรอนเซอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีแปรงแต่ว่าตอนแรกโบคิดว่ามันจะมีแปรงมาให้เพราะว่าบลัชออนเขามีแปรงแต่ก็ไม่เป็นไร texture เขาดีนะคะ pigment ชัดเจนตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าใช้เขียนคิ้วทุกวันสำหรับตัว Maybelline นะคะ satin brow ลอกไปหมดแล้วสี medium brow นะคะตัวนี้โบใช้วันนี้ก็คือใช้ด้านที่เป็นฟองน้ำแบบนี้นะใช้ประจำช่วงนี้ก็ชอบตรงที่คือฟองน้ำเนี่ยมันจะช่วยให้คิ้วดูแบบเป็นธรรมชาติไม่เหมือนกับเวลาที่เราเขียนช่วงนี้ไม่ค่อยชอบแบบคิ้วที่มันดูแบบเป๊ะมากดูแบบเหมือนเขียนอะไรมากมายนะคะเวลาที่แบบรีบๆก็จะใช้ตัวฟองน้ำนี่แหละนะคะถ้าอยากให้มีโค้งนิดหน่อยก็จะเขียนเก็บขอบนะคะก็จะง่ายตัวนี้เนี่ยคิดว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะต้องไปสอยมาแท่งที่2แล้วถัดไปจะเป็นลิปสติกแล้วนะคะลิปสติกมีอยู่2แท่งนะคะมีของ MAC แล้วก็ของ YSL ของ MAC เนี่ยคือสี Kana Sexy นะคะจะเป็นเนื้อแมตต์คือเป็นสีที่โบทาอยู่นะคะข้างนอกแต่ว่าข้างในเนี่ยโบทาลิปทินส
ีนี้เนี่ยมันจะออกไปโทนแบบชมพูเบจนิดหน่อยนะคะประมาณนี้มันจะเป็นเนื้อแมตแต่ว่ามันไม่ได้แมตขนาดที่จะทำให้ริมฝีปากดูแห้งผากนะคือมันแมตพอดีนะคะถ้าคนที่แบบกลัวว่าริมฝีปากมันจะแห้งเกินไปก็ใช้ลิปบาล์มทาก่อนแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับออกนะคะจากนั้นก็ลงลิปแมตตัวนี้สีนี้เป็นสีที่แบบหลายๆคนพูดถึงแล้วโบก็ใช้แล้วแบบชอบจริงๆคือมันไปได้กับทุกลุคไม่ว่าจะแต่งหนักแต่งเบานะคะสีนี้จะเป็นแบบสีกลางๆที่ไปได้แบบตลอดเลยทาได้เรื่อยๆถัดมาจะเป็นของ YSL เนาะตัวนี้จะเป็นเบอร์34นะคะRouge Volupteเป็นสีชมพูบานเย็นที่ทาแล้วก็ดูสดใสมากสำหรับหน้าร้อนอย่างนี้เนาะทาอะไรที่แบบดูสดใสนิดหน่อยหรือว่าจะเป็นลิปทินส์หรือว่าเป็นสีแบบชมพูส้มประมาณนี้บอกว่าเป็นเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้นะคะแล้วดูแล้วมันเป็นอะไรที่สดใสทำให้ตัวเองดูสดชื่นนะคะโบก็เลยชอบสีโทนแบบ2สีนี้นะจ๊ะแล้วก็สำหรับหนังที่ชอบในช่วงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับ Ugly Duckling ชื่อตอนว่า Perfect Match ตัวนี้ก็แสดงนำโดย DJ พุทธนะคะแล้วก็น้องผู้หญิงที่เป็นนางเอกก็คือน้องมุกนะคะชอบมากเลยชอบขนาดที่ไปโหลดเพลงมานะแล้วก็ร้องตามแบบฟินนิดหน่อยกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะโบยังดูแค่อีพิโซด2เองเพราะว่าที่แกมมี่เขาไม่ได้อัพลง YouTube นะอีพิโซดต่อๆมาโบก็ต้องรอดูเพราะว่าปกติแล้วจะดูกันได้ใน LINE TV แต่ว่าที่เยอรมันดูไม่ได้เพราะว่าโบโหลดแอปไม่ได้นะคะเซ็งมากแต่ไม่เป็นไรก็ยังเช่าพี่เสืออยู่นะมันเป็นละครที่ซีรีส์คลายเครียดนะคะถ้าใครที่ได้อ่านซีรีส์ตัวนี้มาแล้วก็น่าจะชอบหนังเรื่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมหวังว่าจะชอบใน Favorite เดือนมิถุนายนนี้นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย